ชายชราอาละวาดบนเครื่องอยากทำโยคะแต่ถูกห้ามชายชราคนหนึ่งอาจจะต้องหยุดพักหลังเหน็ดเหนื่อยจากวันหยุดของเขาส่งผลให้เขาอยากจะทำโยคะบนเที่ยวบินฮอนโนลูลูโตเกียวเป็นอย่างมากมากซะจนเขาปะทุขึ้นมาด้วยความโมโหเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงแรกของการให้บริการอาหารบนเครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ดเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวว่าฮยองเทเพวัย72ปีปฏิเสธที่จะนั่งในที่ของเขาเขายังไม่สนใจคำเตือนของลูกเรืออีกด้วยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าชายชราคนนี้เดินมุ่งหน้าไปยังห้องครัวบริเวณด้านหลังของเครื่องบินเพื่อจะนั่งสมาธิและทำโยคะชายชราปะทุด้วยเพลิงโกรธเมื่อภรรยาและลูกเรือพยายามที่จะหยุดเขาจากนั้นเมื่อทหารนาวิกโยธินที่บังเอิญอยู่บนเครื่องด้วยเข้ามาช่วยเหลือภรรยาและลูกเรือเขาก็ถูกชายแก่เลือดร้อนกัดและใช้หัวชนความวุ่นวายส่งผลให้นักบินต้องหันเครื่องกลับถ้าคุณเป็นพนักงานบนเครื่องคุณจะรับมือกับชายชราคนนี้อย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ